รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เนี่ยนานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะตรงหน้านานาจะเป็นเสาวรสหลายคนชอบรับประทานมากเพราะว่าเสาวรสสดแช่เย็นๆผ่าออกมาโรยเกลือใส่น้ำผึ้งหน่อยเนี่ยทานสดๆชื่นใจมากแต่หลายครั้งเนี่ยนะคะซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยทานไม่ทันเสาวรสของเราขึ้นราซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะได้รับประทานเราก็เสียเราก็ต้องทิ้งไปวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเก็บเสาวรสสดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอุปกรณ์ของเราวันนี้ในการเก็บเสาวรสเนี่ยนะคะก็มีพิมพ์น้ำแข็งแล้วก็มีช้อนแล้วก็มีมีดเท่านี้เองคุณผู้ชมเราจะได้เสาวรสมาใช่ไหมคะเวลาซื้อมาทีเราซื้อยกกิโลอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทานไม่ทันแน่ๆก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ทานสดอีกส่วนหนึ่งที่จะเอามาเก็บเนี่ยนะคะเราก็เอามีดปลายแหลมเจาะลงไปแบบนี้จากนั้นเนี่ยคุณจะมีเสาวรสอย่างเงี้ยหลังจากนั้นคุณก็เอาพิมพ์น้ำแข็งของคุณเนี่ยนะคะมาตักเจ้าเสาวรสของเราเนี่ยนะใส่ลงไปในพิมพ์น้ำแข็งเลยส่วนตัวเนี่ยนะคะถ้าเวลาซื้อเสาวรสสดมาเนี่ยนานาก็ชอบเอามาทำแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเสาวรสแช่แข็งตรงนี้เป็นเสาวรส 100% เราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมหรือสารให้ความหวานใดๆลงไปในนี้เลยหลังจากได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะใส่ลงไปจนกระทั่งเต็มแล้วก็นำเข้าช่องแช่แข็งจนกระทั่งแข็งตัวค่ะพิมพ์น้ำแข็งเล็กใหญ่ไม่มีปัญหาเลยแต่หลังจากเราเก็บเขาเสร็จแล้วใช่ไหมพอเขาแข็งแล้วอ่ะเราก็เอาออกมาใส่ถุงซิปล็อกเขียนหน้าถุงนะคะว่ามันคืออะไรเขียนวันที่ที่เราบรรจุว่าเราบรรจุเขาในวันที่เท่าไหร่เราก็จะได้เจ้าเสาวรสแช่แข็งของเราเก็บไว้ทำอาหารได้วันนี้นานาจะเอาเสาวรสแช่แข็งแบบนี้ค่ะมาปั่นกับมะม่วงเป็นเสาวรสมะม่วงปั่นกันส่วนตัวจะชอบตักให้เขาดูพูนๆหน่อยอยู่บ้านก็ทำสมูทตี้หน้าตาเหมือนไปทานตามร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันนะจากนั้นเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าคุณจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้หรือคุณจะเอามะม่วงสุกมาหั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมันต้องเพิ่มสีเขียวนิดนึงอ่ะแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสาวรสกับมะม่วงปั่นอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าโทสต์มาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกฝรั่ง3สีลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เห็ดออริจิและไส้กรอกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยออริกาโน่แห้งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะนำส่วนผสมที่พักไว้จนเย็นลงในอ่างผสมใส่ไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางขนมปังโทสต์ลงบนภาชนะใช้มีดกรีดขอบขนมปังทั้ง4ด้านให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมนำเนื้อขนมปังออกเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางขอบขนมปังโทสต์ลงบนกระทะตักส่วนผสมไส้ที่เตรียมไว้ในช่องให้เต็มวางเชดดาร์ชีสแผ่นทับด้านบนหยอดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศวางเนื้อขนมปังที่เตรียมไว้วางทับอีกที
ช้ตะหลิวกดให้ติดกันใส่เนยสดชนิดเค็มจีให้กรอบทั้งสองด้านจัดพิซซ่าโทสต์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูทะเลถังมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ซอสมะเขือเทศและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบผัดให้เข้ากันเติมนมข้นจืดผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟใส่ข้าวโพดต้มสุกตามด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันเททะเลถังลงในกระดาษไขรองอาหารตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทะเลถังมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเจ้าเสาวรสแช่แข็งของนานาออกมาหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมนานาจะเอาเสาวรสแช่แข็งมาทำเป็นเสาวรสกับมะม่วงปั่นกันค่ะอากาศแบบนี้เพิ่มวิตามินซีง่ายๆด้วยผลไม้รสเปรี้ยวเสาวรสนะคะแช่แข็งของเราเสาวรสกับมะม่วงเนี่ยเข้ากันได้ดีมากๆอันนี้นานาซื้อมะม่วงเนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋าที่เขาแช่แข็งมาแล้วใส่ลงไปจากนั้นหลายคนจะนิยมใส่เป็นน้ำเชื่อมคุณผู้ชมลองเปลี่ยนเป็นน้ำเสาวรสเข้มข้นนะคะแบบนี้จะได้ทั้งความหวานแล้วก็ได้กลิ่นเสาวรสหอมๆที่สำคัญมีรสเปรี้ยวๆหวานๆด้วยทำให้น้ำเสาวรสมะม่วงปั่นแก้วนี้อร่อยๆจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำแข็งลงไปจากนั้นปั่นเลยค่ะโอเคมาเรามาดูเนื้อสมูทตี้กันเนื้อสมูทตี้ที่ดีเนี่ยนะคะเนื้อของเขาจะเนียนแบบนี้เนื้อเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยตักได้ไม่ละลายเป็นน้ำนะแบบนี้คุณจะได้สมูทตี้ที่น่ารับประทานโอเคสมูทตี้ของนานาวันนี้คือเสาวรสกับมะม่วงปั่นเพื่อให้รสชาติมันสดชื่นยิ่งขึ้นนานาซื้อเจ้าอะโลเวร่านะคะปัจจุบันเนี่ยหาซื้อง่ายมากเขาขายเป็นกระป๋องใส่ลงไปก้นแก้วเวลาทานเข้าไปเราก็จะได้เคี้ยวเนื้ออะโลเวร่าหวานหวานอ่อนอ่อนที่สำคัญมันเหมือนวุ้นมันสดชื่นจากนั้นเราจะตักเจ้าสมูทตี้ของเราใส่ลงไปในแก้วเลยค่ะเนี่ยคุณดูเนื้อสิน่าทานมากเลยเนื้อสมูทตี้เหนียวๆแบบนี้เสิร์ฟลูกค้าก็ดูน่ารับประทานที่สำคัญเข้มข้นด้วยเสาวรสแล้วก็วิตามินซีสูงมากเลยค่ะเนี่ยเนื้อแบบนี้ส่วนตัวจะชอบตักให้เขาดูพูนๆหน่อยอยู่บ้านก็ทำสมูทตี้หน้าตาเหมือนไปทานตามร้านคาเฟ่ได้เหมือนกันนะแบบนี้โอเคจากนั้นเนี่ยนะคะนานามีเสาวรสคุณผู้ชมล้างเปลือกเขาให้สะอาดวางจากนั้นเนื้อมะม่วงหั่นเต๋าคุณจะใช้แบบแช่แข็งก็ได้หรือคุณจะเอามะม่วงสุกมาหั่นก็ได้สุดท้ายนะคะมันต้องเพิ่มสีเขียวนิดนึงอ่ะแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเสาวรสกับมะม่วงปั่น
าวรสกับมะม่วงปั่นของนานายังหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูจากสาวรสเห็นเขาว่าเขาเอาสาวรสมาทำเป็นน้ำยำสุดแซ่บอย่าลืมติดตามชมในช่วงต่อไปนะคะบอกได้เลยเป็นยำที่พรีเมียมมากนี่ถ้ามีไข่แดงนะไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงนะหรือจัดการนึ่งซะเอามาใส่สักหน่อยนึงแม่เจ้าทำกับข้าวต้องใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่เวลากินไม่ต้องใจเย็นลุยso beautiful เชิญชิมค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมจีนข้าวกล้องน้ำพริกชูการ์ฟรีจากผลิตภัณฑ์ราศีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกแล้วเปลือกลงในโถปั่นตามด้วยกระเทียมคั่วหอมแดงคั่วข่าคั่วรากผักชีน้ำปั่นให้เข้ากันดีเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะตามด้วยนมถั่วเหลืองเห็ดนางฟ้าลวกสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่น้ำมะกรูดตามด้วยน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพใส่ลูกมะกรูดผ่าครึ่งคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวผักชีซอยหยอดหน้าด้วยน้ำมันน้ำพริกเผารับประทานกับขนมจีนข้าวกล้องแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโครเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโครเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโครเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โครเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โครเฟนซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของอร่อยแซ่บๆถูกใจสาวๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือยำมังคุดสาวรสคุณผู้ชมช่วงนี้มังคุดราคาถูกมากเลยนะวันนี้ก็นำเจ้ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมาแกะซะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการล้างด้วยน้ำเกลืออ่อนๆ นิดนึงแล้วรีบนำเข้าตู้เย็นเตรียมไว้คุณผู้ชมเราก็จะได้เนื้อมังคุดแช่ตู้เย็นสูตรนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเย็นๆฉ่ำๆอร่อยนะครับอันนี้เป็นของรับประทานเล่นๆแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับประทานกับข้าวทานได้นะคุณผู้ชมเพิ่มไข่แดงเค็มนึ่งสุกหรือเพิ่มไข่ต้มลงไปด้วยเพ
พิ่มเนื้อสัตว์ลงไปนิดหน่อยคุณผู้ชมก็รับประทานกับข้าวสวยได้เลยตามสบายแต่วันนี้อยากให้คุณผู้ชมรับประทานแบบทานเล่นๆนะคุณผู้ชมนะเตรียมชามสำหรับผสมน้ำปรุงพริกขี้หนูแห้งทอดเสร็จแล้วก็จัดการบุบหยาบๆใส่ให้แบบเผ็ดตามที่คุณผู้ชมต้องการเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมสำหรับเสาวรสตอนนี้บางฤดูกาลเราอาจจะหาเสาวรสสดๆไม่ได้และเสาวรสก็จะมีเปรี้ยวบ้างหวานบ้างอมเปรี้ยวอมหวานบ้างชัวร์ๆสบายใจคุณผู้ชมครับใช้ขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับคลุกเคล้าให้เกลือป่นแล้วก็พริกเข้ากันดีกับเสาวรสฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเปรี้ยวมากกว่านี้อีกคุณผู้ชมก็บีบน้ำมะนาวใส่ไปนิดนึงแต่สำหรับเราเราคิดว่าไม่ต้องแล้วคุณผู้ชมมังคุดที่เราบรรจงแกะไว้เราใส่ลงไปคลุกเคล้านะคุณผู้ชมนะดูสิมันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมไม่มีอะไรก็แช่ไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมนะเนี่ยดูสิคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะคะถ้าใจร้อนนี่หมดเลยค่ะไม่ต้องยำนะคะกลิ่นหอมของเครื่องเทศที่ใช้ก็จะเป็นตะไคร้ซอยนะคะหอมแดงค่ะใส่หอมแดงลงไปด้วยชอบพริกขี้หนูก็ใส่นะคุณผู้ชมใบมะกรูดซอยใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็เหลือเอาไว้โรยหน้าหน่อยนึงมะกรูดซอยนี้ให้กลิ่นหอมของยำที่แบบโอเคมากคุณผู้ชมกระเทียมหั่นเป็นกรีบๆเราก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเหลือไว้หน่อยนึงนะไว้แต่งหน้าให้สวยๆกระเทียมเสร็จแล้วก็มีหอมแดงเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะกุ้งแห้งทอดซะใส่ลงไปบอกได้เลยเป็นยำที่พรีเมียมมากเนี่ยคุณผู้ชมนี่ถ้ามีไข่แดงนะไข่เค็มแดงเฉพาะไข่แดงนะอบหรือจัดการนึ่งซะเอามาใส่สักหน่อยนึงแม่เจ้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ตักใส่จานกุ้งแห้งที่มีเหลือคุณผู้ชมเราก็จะมาแต่งหน่อยนึงเพราะกุ้งแห้งตัวโตๆเวลาทอดเนี่ยดูมีราคานะคุณผู้ชมนะแต่ยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าหากมีเวลาก็ล้างน้ำสักทีหนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ผึ่งหมาดๆแล้วถึงค่อยนำมาทอดเพราะอะไรเพราะว่าจะได้ช่วยกันลดความเค็มจากกุ้งแห้งลงไปบ้างไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมรับประทานเค็มมากความดันขึ้นนะคุณผู้ชมกระเทียมก็ใส่อีกนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะหอมแดงเจียวใบมะกรูดนิดๆผักชีวางเป็นท็อปโน้ตวางไปเสร็จแล้วกลิ่นมันมาเลยคุณผู้ชมทำกับข้าวต้องใจเย็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่เวลากินไม่ต้องใจเย็นลุยเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะครบไหมคะอ๋อเดี๋ยวยังมีพริกขี้หนูแห้งทอดค่ะคุณผู้ชมค่ะวางประดับสักหน่อยหนึ่ง so beautiful เชิญชิมค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมถ้าเราประทานอะไรแบบเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องมั่นใจในความสะอาดนะคุณผู้ชมล้างให้เรียบร้อยใส่ถุงมือเวลายำแล้วเวลารับประทานก็ไม่ใช่จานเดียวใช้ช้อนกันทุกคนแล้วก็มาจ้วงกันตรงนี้แบ่งเป็นชุดๆดีที่สุดคุณผู้ชมครับนี่คือการรักษาความสะอาดและการทำตัวให้ถูกสุขอนามัยในช่วงของการดูแลตัวเองและสุขภาพของส่วนรวมนะครับและคุณผู้ชมก็ต้องอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับยิ่งจานนี้วิตามินซีสูงปริ๊กอย่างนี้แล้วก็รีบรับประทานเลยคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะคุณผู้ชมอย่าลืมนะเจอกันนะครับกับรายการกินได้ก็กิน
บ่าย 3:30 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับก่อนจากกันก็ต้องบอกคุณผู้ชมแหละทุกครั้งแหละอย่าลืมแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสบู่เหลวบ่อยๆที่สำคัญออกไปนอกบ้านเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าใส่2ชั้นเลยนะคุณผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนในไมโครเวฟวันนี้ทำง่ายมากๆเดี๋ยวมาลงมือทำพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราจะแต่งห่อหมกของเราด้วยซีฟู้ดลวกสุกนะคะทาราห่อหมกมะพร้าวอ่อนไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแซ่บต้มโครงไก่ทอดต้มโครงเนี่ยจะต้องเผ็ดแบบรุ่มร้อนซับซ่านะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้มโครงไก่ทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ